พาไปดูแหล่งทำมาหากินของใครหลายคนนะครับแถวอโศกเขาบอกย่านธุรกิจแบบนี้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหมีกันตึ้มเลยแต่ปรากฏว่าวินที่ถูกต้องตามกฎหมายคือวินที่เขามีป้ายเหลืองนะขึ้นทะเบียนไว้รถรับจ้างสาธารณะแต่ปรากฏว่าวินป้ายเหลืองที่เขาทำถูกกฎหมายเจอวินป้ายขาวบุกมาชี้หน้าด่าหาเรื่องถึงที่ตั้งวินเลยดูป้ายขาวนะครับเล่นเงินมาหาเรื่องป้ายเหลืองแต่ป้ายเหลืองขอเดี๋ยวไม่กล้าครับคนก็มีสิทธิ์จะลงทะเบียนคนก็มีสิทธิ์จะลงแล้วแต่ไม่ใช่มามีปัญหาปัญหาตลอดเข้าโทรหาตำรวจเต้าเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เนี่ยมีปัญหาโทรมาเลยมีปัญหาอะไรมีปัญหานี่นะครับป้ายขาวนะครับบอกไปเลยคือปัญหาคืออะไรคือปัญหาบอกไปเลยเก่งมากครับป้ายขาวมันจะทำลายป้ายเหลืองใครทำอะไรใครดูนะครับต่างคนต่างอยู่ไปดิพวกต่างคนต่างอยู่ทำไมป้ายเหลืองป้ายขาวอะไรวะพวกต่างคนต่างอยู่กูไม่ได้อยากใกล้มึงเลยไม่โกรธหรอมึงอ่ะเขาบอกเขาเองเขาถ่ายว่ามึงย้อนสอนอะไรกันแหละโวยฟ้องเกลือมึงก็โดนป่ะก็ไปดิเออมีหลักไปดิไปจะว่าไปดิก็นี่มาหาเรื่องแบบนี้เขาเรียกมาเฟียไหมแล้วจะมาทำร้ายบอกว่าจะเดียวกันไหมอันนี้ก็ไม่เดียวด้วยครั้งนี้ไม่เดียวแต่ครั้งก่อนหน้านี้มีคลิปเหตุการณ์มาเก็บเงินเหมือนกันแล้วพอไม่ได้เงินปั๊บเดียวเลยอ้าวใส่เขาเลยคลิปเหตุการณ์เก่าเมื่อกันยาปีที่แล้วนะฮะเอามาเลยสายต่อแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงขนาดแจ้งความบนโรงพักสน.ทองหล่อมาแล้วนะฮะอยากให้ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบแล้วอย่าให้วินที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายมีป้ายเหลืองปกติเนี่ยต้องหวาดระแวงกับมาเฟียที่จะมาเรียกเก็บเงินเขาบอกว่าพวกมาเฟียกลุ่มนี้คือจะมาเรียกเก็บเงินแล้วก็จะมาบริหารมาคุมวินไอ้ป้ายเหลืองคนไหนทนไม่ไหวก็ออกไปวิ่งวินอื่นก็จะเอาวินป้ายขาวที่เป็นพรรคพวกตัวเองเนี่ยมาเสียบแทนเอ้าลองฟังเสียงของคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยวิ่งตามปกตินะแล้วก็ยืนยันว่าทำถูกกฎหมายแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องมาถูกป้ายขาวมาหาเรื่องแบบนี้ก็คือหนึ่งเนาะพี่เนาะอย่างพวกผมอยู่เฉยๆก็จะเดินมาเตะขาบ้างมาแบบมายืนตรงหัวยืนพวกผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแล้วก็ยืนค้ำแบบเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนพร้อมอ่ะพี่เกือบทุกคนพี่ทุกคนเลยใช่ที่นายสั่งมานะใช่ใช่ครับพี่บางคนเขาไม่อยากมีเรื่องไม่อยากปะทะเขาต้องทิ้งเสื้อตรงนี้ไปทั้งที่ชื่อเขาปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่พี่เขาก็ไม่กลับมาวิ่งเขาก็ไปวิ่งแก๊ปวิ่งอะไรเพื่อความสบายใจแต่ผมกับเพื่อนผมสู้มานานพี่เพราะว่าพวกผมก็ความถูกต้องนะพี่เนาะใครจะมีเงินมาจ่ายบอกว่าเสื้อหมดอายุคุณต้องจ่ายเงินให้ผมเท่านี้นี่เสื้อหมดอายุต้องจ่ายเงินให้ผมเท่านั้นเท่านี้เรียกเก็บค่าวินแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเองยังวิ่งแบบผิดกฎหมายอยู่เลยแล้วทางคุณชยุทธกาสอนเองก็ให้คลิปมาด้วยนะบอกว่าพวกวินป้ายขาวเนี่ยนะที่ผิดกฎหมายเนี่ยคือบางทีก็มาขี่ประกบวินมอเตอร์ไซค์พวกผมบางทีก็เข้ามาป้วนเปี้ยนแล้วบางคนก็ซุกเสื้อกลอกเอาไว้ไปทำอะไรเขาในเสื้อวินด้วยนี่มีเถียงกันด้วยนะฮะเฉยๆเนี่ยแล้วปุ๊บเนี่ยมองหน้ากูแต่ถ้าเกิดมันไม่จบก็ไปคุยที่โรงพักไม่ต้องคุยที่โรงพักอ่ะตัวกูมาละเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดตัวนะเราขอมีเดิมพันด้วยป่ะตรวจจราจรสน.ทองหล่อบอกแล้วนะฮะรับปากจะเข้าไปให้ฝ่ายจราจรลงมาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังครับเพราะถ้าปล่อยไว้แล้วให้เขาจัดการกันเองเดี๋ยวบานปลายแน่ๆตอนนั้นเป็นข่าวกันยายนใช่ไหมตอนนั้นก็เหมือนจะจัดการแล้วไหมไม่จบ
ไม่จบข้ามเข้าปี67เกิดคลิปใหม่ขึ้นมาอีกคือแถวนั้นน่ะคนทำงานเยอะใช่ค่ะชาวต่างชาติยกก็เยอะนักท่องเที่ยวมันเป็นถิ่นหากินดูฮะแล้วก็กลายเป็นเหมือนมีวินเถื่อนมาใหญ่กว่าวินที่ถูกกฎหมาย